ช่วงสองเหลนหน้าม่านตอนสัตว์อะไรเอ่ยช่วงสองเหลนหน้าม่านวันนี้พบกับเราสองคนแม็กกับไตแม็กกับไตสนับสนุนโดยไม่อยากจะพูดแล้ววะเจ้ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็สนับสนุนโดยไตกับแม็กอีกครับอ้าวเราก็ต้องจอยกันเป็นเรื่องสัตว์ไหมเรื่องสัตว์ว่าเขาว่าใครไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ว่าอ๋อโอเคงั้นแต่ว่าวันนี้จะมาถอยเรื่องสัตว์โอเคได้ไม่ได้ว่าโอเคงั้นขึ้นเลยก็เลยราชาเออละปลาดุกละกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกแล้วก็อร่อยได้ขอเชิญก็ว่าเพื่อนพ้องพี่ๆน้องๆทั้งหญิงชายเปิดคุณพระตอน9โมงอาจารย์อีเมงทิ้งโมงดนตรีไทยดนตรีไทยสองเอ็นหน้ามานพบกับพวกฉันว่าแม็กตายหน้ามานมีสองเอ็นแล้วถ้าเป็นจิ้งเหลนเฮ้ยตัวอะไรเพิ่งมารวมนะครับคุณตายงั้นเรามาร้องเรื่องสัตว์ดีกว่าเรื่องหมูหมาหรือว่ากาไก่อ๋อหมูหมาหรือว่ากาไก่ไก่พี่เท่งอะไรแล้วพี่นงเอาเหรอพี่นงเหรอไปย้ายเพลงให้เขาอีกพี่นงแล้วอะไรมีแต่ก้ายไก่เอาตัวอื่นมาสิเป็นสัตว์และหลายชนิดน้อยอ๋อทำไมร้องงั้นมาเรื่องสัตว์ละกันดีกว่าแต่ไม่ใช่หมูหมาแล้วก็กาไก่กลับมาเรื่องสัตว์นะเก่งกว่าปลากัดหรือว่าปลาไหลปลากัดหรือว่าปลาไหลแมลงมี6ขาแต่เป็นปูม้ามี14ไงเฮ้ยปูอะไรมี14ขาปูมี10ขาม้าอีก4ไงภรรยาปูเสือนอนไงทำไมมันรู้วะปลาอะไรไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทเฮ้ยปลาอะไรปลาไม่มีมารยาทไม่ยากหรอกจะบอกว่าปลาตา